การแข่งขันแบดมินตัน HSBC BWUF World Tour Super 300รายการ Princess สิริวรรณวรี Thailand Masters 2024ชิงเงินรางวัลรวม 210,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 7,240,000 บาทที่สนามอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครประเทศไทยเมื่อวันที่31มกราคมเป็นการแข่งขันในวันที่2โดยยังเป็นรอบ32คนสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ1ของรายการมืออันดับ13ของโลกพบกับคารูพาเทวานเลสชาหน้ามืออันดับ57ของโลกจากมาเลเซียปรากฏว่ารัชนกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไปได้แบบง่ายดาย 2-0 เกม 21-13 และ 21-9 เมรัชนกผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับโทโมกะมิยาซากิมืออันดับ40ของโลกจากญี่ปุ่นต่อไปด้านครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือวาง5ของรายการมืออันดับ19ของโลกเอาชนะไอมัตซามิยามืออันดับ74ของโลกจากอินเดีย 2-0 เกม 21-14 21-18 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับมาวิกาบันโสดมืออันดับ55ของโลกจากอินเดียเมสุพนิดาเกตทองมือวาง4ของรายการมืออันดับ16ของโลกออกแรงเหนื่อยถึง3เกมก่อนเอาชนะซุนโชหยุนมืออันดับ31ของโลกจากไต้หวัน 2-1 เกม 21-16 18-21 22-20 ผ่านเข้ารอบต่อไปเช่นกันขณะที่ประเภทคู่ผสมรอบแรกบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อซับซิรีแต้รัตนชัยคู่มือวางหนึ่งของรายการคู่มืออันดับ6ของโลกพบกับชุงฮอนเจียนกับโกเพยคีคู่มืออันดับ50ของโลกจากมาเลเซียแมตช์นี้บาสกับปอป้อโชว์ฟอร์มแบบไม่ยากเอาชนะไปแบบสบายมือ 2-0 เกม 21-7 และ 21-14 เดชาพลกับซับซีรีผ่านเข้ารอบไปพบกับเฉินซิงกับจางชีคู่มืออันดับ138ของโลกจากจีนต่อไปส่วนเอ็มสุภักจอมเกาะกับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ16ของโลกเอาชนะวิลสันชิวกับเจนนี่ไกคู่มืออันดับ31ของโลกจากสหรัฐ 2-1 เกม 21-13 20-22 21-13 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเคียวเฮอิยามาชิตะกับนารุชิโนยะคู่มือวาง7ของรายการคู่มืออันดับ19ของโลกจากญี่ปุ่นวรงค์แนะผู้สมัครนายกบอลไทยควรขึ้นเวทีดีเบตเหตุฟุตบอลคือของทุกคนวรงค์ทิวทัศน์ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลไทยแนะเหล่าแคนดิเดตควรขึ้นแสดงวิสัยทัศน์อนาคตลูกหนังให้แฟนบอลได้รับรู้แม้จะไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนวรงค์ทิวทัศน์อดีตเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันบริษัทไทยลีกจำกัดในฐานะผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยืนยันพร้อมขึ้นเวทีดีเบตแสดงวิสัยทัศน์อีก2ครั้งที่เหลือก่อนวันลงคะแนนสำหรับการชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลไทยที่จะเกิดขึ้นในวันที่8กุมภาพันธ์ค่อนข้างคึกคักมีผู้สมัครชิงตำแหน่งถึง5คนประกอบด้วยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายวรงค์ทิวทัศน์พรลีนพยุรินทร์งามพริ้งนายคมกริชนภาลัยและนายธนศักดิ์สุรประเสริฐโดยก่อนหน้านี้ได้มีการจัดดีเบตผู้สมัครมาแล้วจากม.เกษมบัณฑิตแต่ว่ามาดามแป้งเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์โดยได้แจ้งถอนตัวกะทันหันอย่างไรก็ตามมีหลายหน่วยงานได้เตรียมจัดเวทีดีเบตแคนดิเดตนายกบอลไทยโดยจะมีอีกอย่างน้อย2ครั้งคือวันที่31มกราคมที่โรงแรมอโนมาและวันที่2กุมภาพันธ์ที่รังสิตอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานว่า
มาดามแป้งจะเข้าร่วมดีเบตที่ใดบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นายวรงกล่าวว่าความจริงแล้วตนเองไม่ได้อยากขึ้นเวทีดีเบตหากผู้สมัครทั้งหมดไม่ได้มาพร้อมเพรียงกันแต่จำเป็นต้องขึ้นไปทำให้แฟนบอลชาวไทยได้รับรู้ว่าหากตนได้เข้าไปบริหารทิศทางของฟุตบอลไทยจะเป็นอย่างไรในอนาคตการดีเบตคือเวทีหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าคนที่จะมาเป็นผู้นำของวงการฟุตบอลไทยนั้นมีปฏิภาณในการตอบคำถามแค่ไหนเมื่อเจอคำถามยากยากคำถามที่ไม่ได้เตรียมคำตอบมาจะตอบอย่างไรให้ผู้ฟังรับรู้ความคิดของตัวเองโดยที่ไม่เสียภาพลักษณ์ของตัวเองหรือส่งผลกระทบต่อองค์กรผมย้ำอีกครั้งว่าจริงอยู่ที่สโมสรสมาชิกคือผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกว่าใครจะเป็นผู้นำแต่ว่าฟุตบอลไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้เป็นของสโมสรใดแต่ฟุตบอลคือกีฬามหาชนฟุตบอลไทยเป็นของคนไทยทุกคนดังนั้นเราควรให้แฟนบอลได้รับรู้ว่าคนที่จะมาเป็นผู้นำจะพาฟุตบอลไทยไปทิศทางไหนไม่เพียงแต่แสดงวิสัยทัศน์ของตัวเองเท่าผู้สมัครแต่ละคนจะได้รู้ถึงแนวคิดของผู้สมัครท่านอื่นด้วยแม้ว่าผู้สมัครรายอื่นจะไม่ชนะการเลือกตั้งแต่ในอนาคตเขาอาจได้เข้ามาอยู่ในวงการฟุตบอลผู้ที่ชนะการเลือกตั้งอาจต้องการร่วมงานกับผู้สมัครท่านอื่นได้เปิดรายชื่อส.ส.ก้าวไกลเข้าชื่อยื่นแก้ไขมาตรา112เมื่อปี64เปิดรายชื่อส.ส.พรรคก้าวไกลนำโดยพิธาลิ้มเจริญรัตน์เข้าชื่อยื่นแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เมื่อปี2564เมื่อวันที่31มกราคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับรายชื่อส.ส.พรรคก้าวไกลชุดเลือกตั้งปี62ที่ลงชื่อเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่เกี่ยวกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เมื่อปี64มีทั้งหมด44คนได้แก่1นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกล2นายพิจารณ์ชวะพัฒนวงศ์ส.ส.บัญชีรายชื่อ3นายธีรชัยพันธุมาศส.ส.บัญชีรายชื่อ4นางสาวยานทิชาบัวเผื่อนส.ส.จันทบุรี5นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อ6นายกันพงษ์จงสุทธนามณีส.ส.บัญชีรายชื่อ7นางสาวเบญจาแสงจันทร์ส.ส.บัญชีรายชื่อ8พันตำรวจตรีชวลิตเลาหะอุดมพันธ์ส.ส.บัญชีรายชื่อ9นายนิติพลผิวเหมาะส.ส.บัญชีรายชื่อ10นายเท่าพิภพลิ้มจิตรกรส.ส.กทม11นายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กทม12นายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อ13นายประดิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลก14นางอมรัตน์โชคประมิตรกุลส.ส.บัญชีรายชื่อ15นายประเสริฐพงศ์สอนนุวัฒน์ส.ส.บัญชีรายชื่อ16นายปริญญาช่วยเกตคีรีรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อ17นายณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อ18นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.กทม19นางสาวณทีพัฒน์กุลเศรษฐสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อ20นางสาวสุทธวรรณสุบรรณอยุธยาส.ส.นครปฐม21นายวรภพวิริยโรธส.ส.บัญชีรายชื่อ22นายคำพองเทพาคำส.ส.บัญชีรายชื่อ23นายสมเกียรติถนอมสิงห์ส.ส.กทม24นายทองแดงเบญจปักษ์ส.ส.สมุทรสาคร25นายจิรัตน์ทองสุวรรณส.ส.ฉะเชิงเทรา26นายจรัสคุ้มไข่น้ำส.ส.ชลบุรี27นายสุเทพอู่อ้นส.ส.บัญชีรายชื่อ28นายธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์ส.ส.บัญชีรายชื่อ29นายอภิชาติสิริสุนทรส.ส.บัญชีรายชื่อ30นายองค์การชัยบุตรส.ส.บัญชีรายชื่อ31ผ
พลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถส.ส.บัญชีรายชื่อ32นายณัฐพลสืบสกวงส.ส.บัญชีรายชื่อ33นายศักดินัยนุ่มหนูส.ส.ตราด34นายมานพคีรีภูวดลส.ส.บัญชีรายชื่อ35นายวายโยอัศวรุ่งเรืองส.ส.บัญชีรายชื่อ36นางสาววันวิภาไม้สนส.ส.บัญชีรายชื่อ37นายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อ38นายสุรเชษฐ์ประวีณวงศ์วุฒิชบัญชีรายชื่อ39นายทวีศักดิ์ทักษิณส.ส.บัญชีรายชื่อ40นายสมชายฝั่งชนลจิตส.ส.บัญชีรายชื่อ41นายสมเกียรติชัยวิสุทธิกุลส.ส.บัญชีรายชื่อ42นายวุฒินันท์บุญชูส.ส.สมุทรปราการ43นายรังสิมันต์รวมส.ส.ชื่อ44นายสุรวาททองบุกส.ส.บัญชีรายชื่อ